คุณส่วงภาพพิมพ์แม่ค้าออนไลน์ชื่อดังนั่งแท่น CEO แบรนด์ Avery ผนึกกำลังบริษัทจากญี่ปุ่นผลิตสกินแคร์ร่วมลงนามบันทึกขอตกลงหรือ MOU คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อคนไทยเมื่อวันที่29มกราคม2567ที่ผ่านมาได้มีพิธีลงนามเซ็นบันทึกขอตกลงหรือ MOU ด้วยความร่วมมือสัญญาตัวแทนระหว่างคุณส่วงภาพพิมพ์เจ้าของเพจภาพพิมพ์ช็อปแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังที่มีผู้ติดตามในโลกโซเชียลกว่า 1,300,000 คนล่าสุดเจ้าตัวได้นั่งแท่น CEO เป็นเจ้าของแบรนด์ครั้งแรกในชีวิตภายใต้ชื่อ Avery ล่าสุดทางแบรนด์ได้ลงนามเซ็นสัญญาบันทึกขอตกลงหรือ MOU โดยมีคุณวัฒนาอินทแสงหรือคุณเมย์ CEO Rivermed Thailand จับมือกับ Mr. Real Nishiyama Regional Technical Sales Manager หรือผู้จัดการฝ่ายขายด้านเทคนิคเป็นเจ้าของแบรนด์ Avery นะคะหรือเป็นสกินแคร์ชื่อนานาสกินเพิ่งทำแบรนด์เลยค่ะค่ะโอเคค่ะจริงๆก็ต้องบอกว่าน้องสวงเนี่ยค่ะหรือน้องพับพิมพ์ดังมากในกลุ่มเรียกว่าแม่ค้าไลฟ์สดถ้าเราพูดกันอย่างนี้เนาะเราก็จะคือน้องเนี่ยส่งของออนไลน์ครั้งนึงมากถึง 600,000 ชิ้นเลยนะคือแบบโอ้โหคนอะไรส่งของได้ขนาดนี้มีพนักงานเป็นร้อยแต่น้องขายสินค้าของคนอื่นมาเยอะแยะมากมายว่าวันนึงอะค่ะน้องก็ก้าวมาเพื่ออยากจะทำแบรนด์ของตัวเองทีนี้การทำแบรนด์ของตัวเองของน้องเนี่ยค่ะก็คือเริ่มจากการที่แบบหนูอยากได้อะไรที่มันฉีกแตกต่างและโดดเด่นหนูเต็มที่เท่าไหร่หนูก็ไม่ว่าอันนี้คือจุดเริ่มต้นเราก็เลยควานหาสิ่งที่เรียกว่ามีเอกลักษณ์และไอดีนิตี้จึงเกิดเป็นวันนี้ค่ะการลงนามร่วมมือ MOU ค่ะระหว่างอิชิมารุฟาคอร์สเรเวเมดแล้วก็เอเวอริสต์นะคะซึ่งเป็นแบรนด์นานาสกินตัวนี้คืออะไรเป็นการใช้เอ็กซ์คลูซีฟต้องบอกว่าทั้งประเทศไทยทั้งโลกนี้สารตัวนี้แบรนด์นี้ใช้แค่คนเดียวนี่คือคีย์เวิร์ดนะคะคือสำคัญคือสารตัวนี้เขาใช้คนเดียวซึ่งมันเป็นส้มจากเกาะเอฮิเมะค่ะแล้วก็เป็นตัวเรียกว่าเอ็กซ์แทรคเนี่ยคุณเรียวเนี่ยน่าจะพูดได้ดีมากๆเกี่ยวกับสารสกัดตัวนี้ค่ะอันนี้คือจุดที่จะทำให้น้องภาพพิมพ์นะคะน้องสวงมาทำสินค้าและทำแบรนด์แล้วก็เป็นสกินแคร์ตัวต่อไปที่หลายๆคนน่าจะได้เห็นกันค่ะ So this project is actually an exclusive project together with Revomed for Nana Skin Avery International and this the product name our product name is actually Lumikang Lumi is actually luminousAnd Mekang is actually the Japanese name for Mandarin orange. And the Mandarin orange we actually get only in Japan. Ehime. Ehime is known in Japan as the citrus kingdom. Okay. So it's a very, very good ingredient, not only for moisturizing, but giving you the bright glass skin that you want, just like what she has. Yeah. And this actually also helps with the barrier for you.So it's a very good ingredient we have developed exclusively for her. ฟังแล้วรู้สึกใจไหมคือแบบว้าวมากว่ามันคือมีแค่ที่นี่ที่เดียวและมันเป็นส้มที่ดีที่สุดต้องเป็นที่นี่เท่านั้นแล้วเขาก็ดึงสารสกัดตรงนี้มาแล้วก็ทางตัวฝากคอร์ดิชิมารุเนี่ยค่ะเขามีประสบการณ์ในการทำตัวส้มแมนดารินเนี่ยมานานทีเนี้ยเขาก็เดเวลอปต่อมาเป็นตัวเอฮิเมะตัวนี้แหละค่ะซึ่งโอ้โหว้าวเขาเรียกอะไรนะลูมิเนนซ์ again ลูมิกังจำยังจำชื่อไม่ค่อยได้นะคะชื่อลูมิกังนะคะซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเดเวลอปใหม่ต่อยอดจากงานวิจัยเดิมเพื่อมาให้กับนานาสกินภายใต้แบรนด์เอเวอรี่ค่ะรู้สึกตื่นเต้นมากค่ะแล้วก็อยากให้คนไทยทุกคนเลยนะคะได้ลองได้เห็นสินค้าตัวนี้ของเราเพราะว่าเราตั้งใจทำมากไม่ว่าจะเป็นเซรั่มหรือมอยเจอร์ไรเซอร์สอบเป็น2ตัวหลักที่เราจะเลือกสารสกัดส้มลูมิกังตัวนี้ค่ะเข้ามาเป็นสารสกัดหลักๆของสินค้าเราเลยค่ะต่อไปนะคะสินค้าเราตั้งใจที่จะทำสินค้านอกจากที่จะให้คนในประเทศได้ใช้แล้วเราก็มีเป้าหมายที่จะวางสินค้าเนี่ยไปอีกประเทศเพื่อนบ้านหรือประเทศใกล้เคียงไปเรื่อยๆเพื่ออยากให้ทุกคนนะคะได้ลองใช้สินค้าของเราว่าสินค้าของเราอ่ะมันดีมันมีมาตรฐานและอยู่ในราคาที่จับต้องได้ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาหรือวัยทำงานสามารถใช้สินค้าของเราได้หมดเลยค่ะก็จะมีจริงๆสินค้าที่เราตั้งใจที่จะลอนหรือวางออกมาเนี่ยตอนนี้เราวางไว้10ตัวแต่ตัวหลักๆที่เราอยากจะโชว์ในวันนี้หรืออยากให้ทุกคนได้รู้เลยนะคะก็คือเป็นตัวเซรั่มกับมอยเจอร์ไรเซอร์ของเราค่ะที่ใช้ส้มลูมิกังใช้ส้มตัวนี้ค่ะเข้ามาเป็นสารสกัดหลักค่ะค่ะต้องบอกว่าตัวเมย์เองเนี่ยเราเป็นโรงงานที่มีความเชี่ยวชาญเอ็กซ์เพิร์ทโจทย์ของเราก็คืออะไรที่จะเหมาะกับเขาคือ
สำหรับน้องสวงเนี่ยมันง่ายตรงไหนรู้ไหมคะมันง่ายตรงที่ว่าการตลาดเขาเรียกได้ว่าคือตัวเขาเองเขาเริ่มต้นจากฐานแฟนที่เขามีอยู่แล้วดังนั้นค่าการตลาดมันจะลีนมากเขาเริ่มจากฐานกลุ่มที่มีคนเคยลูกค้าเขามากกว่าล้านคนนะคะที่ซื้อสินค้าเขาอยู่แล้วอย่างบอกเขาไลฟ์สดอยู่ทุกๆวันต้นทุนการตลาดเขาจะต่ำแล้วเมย์เองเนี่ยก็ยังได้แบบทีมเอาเรียกว่าเพื่อนรักเนาะอย่างพี่เกรซนะคะซึ่งพี่เกรซเนี่ยมีความเชี่ยวชาญและเอ็กซ์เพิร์ทมากทางด้านมีเดียคือเดิมเนี่ยน้องเก่งไลฟ์สดเราก็จับพี่เกรซมาในเรื่องของอีคอมเมิร์ซเพจฟอร์ม Facebook และเพจฟอร์มเรื่องของ strategic marketing เมย์ก็เลยเชื่อว่ามันจะเป็นการผลึกกำลังกันที่ทำให้ส่งออกได้กับได้แบบปังมากแล้วก็คนไทยน่าจะได้ลองสินค้าที่แบบราคาเบาๆแล้วก็สินค้าคุณภาพค่ะต้องบอกก่อนอื่นว่านอกจากความสวยที่เราเห็นคือความเปล่งประกายน้องเป็นเด็กที่ตั้งแต่คบกันนะเกรซว่าสิ่งแรกของการเป็นเจ้าของแบรนด์นอกจากทำธุรกิจเป็นก็ต้องเป็นคนที่มี mindset ที่ดีสิ่งแรกที่น้องเดินเข้ามาหนูอยากทำของดีค่ะน้องขายได้ของมูลค่าจำนวนมากกว่าจริงแต่วันนี้เกรซรู้สึกว่าความเป็นจุดเด่นของน้องมันจะถูกเปล่งประกายไปยังผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นไม่ใช่แค่ความสวยที่สะท้อนจากภายในอย่างเดียวนะแต่ส่งต่อถึงผลิตภัณฑ์คุณภาพดีๆที่ได้ร่วมเซ็น MOU กันในวันนี้เกรซเชื่อว่าจะเป็นอีกหนึ่งโปรดักต์ดีๆที่ทำให้คนไทยคนเอเชียและเพื่อนรอบบ้านได้รู้จักสินค้าในตระกูลนี้มากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าอยากให้ทุกคนตรึงตาไปเลยว่านึกถึงความสวยความงามในราคาจับต้องได้อยากมอบให้กับแบรนด์เอเวอรี่ค่ะอยากจะฝากทุกคนนะคะทั้งคนที่ติดตามและคนที่ไม่ได้ติดตามซวงคืออยากจะให้แบบอยากจะฝากแบรนด์แรกสินค้าเราอ่ะดีจริงๆคือถ้าเราไม่ดีจริงเนี่ยเราไม่ทำออกมาไม่ว่าจะเป็นจับมือกับโรงงานที่ได้มาตรฐานเป็นอันดับ5ของประเทศญี่ปุ่นและก็โรงงานผลิตนะคะอันนี้คือแบบพี่เมย์เนี่ยคือที่สุดของการผลิตสินค้าดีๆซึ่งเป็นมาตรฐานส่งออกทั่วโลกอันนี้เราอยากฝากจริงๆค่ะว่าของเราสินค้าของเราเนี่ยทั้งดีและมีมาตรฐานนะคะฝากเลยค่ะเมย์เสริมอีกนิดนึงคืออย่างทุกอย่างที่ครบจริงๆมันเป็นคอมบิเนชันที่ดีมากอย่างตั้มก็คือแฟนของน้องสวงเนี่ยค่ะเนี่ยเขาขวัญแต่งงานเรียบร้อยแล้ว เรียกว่าเป็นของขวัญวันเกิดเลยคือไม่ใช่ของขวัญแต่งงานเลยคือจะบอกว่าหลังบ้านอะถ้าไม่ดีอะมันพังคือเขาสามารถส่งของวันหนึ่ง 30,000 บาทอะโดยไม่มีปัญหาแล้วเขาสามารถจัดการแล้วเซตระบบของเราของเขาขึ้นมาเองเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบโลจิสติกระบบการขนส่งคลังสินค้าเรียกว่าซัพพอร์ตเตอร์ที่แข็งแกร่งเนี่ยก็คือแฟนน้องเลยเมย์ก็เลยว่ามันเป็นคอมบิเนชันที่แบบเอ้ยเพอร์เฟคอะเพราะปัญหาบางทีขายออนไลน์ใช่ไหมคะขายเยอะชอบโดนคอมเมนต์ชอบโดนปัญหาแต่สิ่งเขาที่เขาสตรองเนี่ยก็คือเรื่องของหลังบ้านที่มีความสตรองในเรื่องของการจัดเรื่องของแวร์เฮาส์การเก็บการออร์แกไนซ์เครื่องการทำซิสเต็มใช่ไหมน้องตั้มเพราะว่าในหนึ่งเดือนเนี่ยเวลาที่เราจะส่งสินค้านะครับเราส่งมากกว่าเกือบ2ล้านชิ้นนะครับต่อเดือนนะครับเพราะฉะนั้นคือก้าวนี้จะเป็นก้าวสำคัญของเราเลยนะครับที่เรามีสินค้าเป็นของตัวเองนะครับก็ประมาณนี้ครับคือเราตื่นเต้นมากๆในการทำสินค้าตัวนี้ขึ้นมาโอเคครับโดยปกติแล้วนะครับตัวระบบหลักบ้านของเราอ่ะนะครับรองรับในเรื่องของการส่งออกสินค้าจำนวนมากอยู่แล้วนะครับแต่ณปัจจุบันนะครับตอนนี้เนี่ยเรากำลังจะมีตัวแบรนด์สินค้าขึ้นมาใหม่นะครับซึ่งเป็นสินค้าที่มีคุณภาพนะครับเพราะฉะนั้นคือในส่วนของลูกค้านะครับที่มีการซื้อตัวสินค้าที่เป็นโปรดักต์ใหม่ตัวนี้ของเราเนี่ยครับเราจะมีตัวซัพพอร์ตที่เป็นเซอร์วิสโดยเฉพาะของเราด้วยอีกทีนึงให้กับลูกค้าของเราด้วยจริงๆ okay. การส่งออกส่วนใหญ่จะเป็นพาร์ทเมย์ก็คือจากคอนเน็กที่เรามีเนี่ยเราก็วางแผนอยู่แล้วเพราะว่าด้วยความที่สินค้าเนี่ยจะเจาะกลุ่มตลาดที่เรียกว่าแมสมาร์เก็ตแต่ว่าให้ได้ควอลิตี้นะคะแมสมาร์เก็ตเนี่ยเราวางฟันแนลไว้ว่าถ้าโปรยให้ไทยแข็งแรงประมาณควอเตอร์3ถึงควอเตอร์4เราก็จะลอนช์แล้วก็เตรียมจับมือกับบิ๊กเซเลบริตี้นะได้เห็นแน่นอนค่ะเดี๋ยวจะเห็นแบบอาจจะเห็นภาพน้องทั่วประเทศแล้วก็เป็นแคมเปญใหญ่ที่เรียกว่าเขาก้าวมาเนี่ยเขาตะโกนจริงๆอย่างที่เขาบอกแม่หนูอยากตะโกนหนูอยากตะโกนให้คนเห็นแล้วก็การที่เราตะโกนด้วยคอมบิเนชันเนี่ยก็จะมีบิ๊กเซเลบริตี้ที่จะร่วมจับมือกับบิ๊กโปรเจกต์น่าจะเป็นควอเตอร์3ได้ควอเตอร์4ได้เจอกันอีกครั้งค่ะ yes so finally we just want to say we're very thankful for RevoMed.And Avery for having us here to join this project together with them. I think what Kunmei was saying in Thai, a little bit I understand, is that they were saying about in Japan we have this prestige cosmetics, but what we are bringing with RevoMed is actually a masstige. Okay? So it's a masstige with the premium that we have for them.We'll be right back.